สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จอยู่ในตลับโอ้สวยครับนะครับในตลับสวยเลยพระสมเด็จนี่มีสร้างอยู่หลายยุคหลายสมัยนะครับก็องค์นี้ผมดูแล้วตีลงทางโซนหลวงปู่นาควันละครั้งนะครับหลวงปู่นาคก็2485 2495นะครับแต่ถ้าโซนเนื้ออย่างนี้ก็คงต้องตีลงทาง2485นะครับหลวงปู่นาควันละครั้งหลวงปู่นาคท่านสร้างพระท่านก็เอาผงเก่าของทางวัดละครังนี่แหละครับเอามาสร้างใหม่นะครับท่านก็เอาผงเก่าวัดทางวัดละครังนี่เรามาสร้างใหม่นะครับมาผูกเสกซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับถามว่าท่านเอามาจากไหนฮะนะครับก็มาจากสมเด็จที่แตกหักที่ชำรุดนะครับที่ชาวบ้านเอาไปไว้ที่วัดนั่นแหละนะครับเพราะสมัยก่อนก็เชื่อว่าพระที่ชำรุดแตกหักเนี่ยนะครับไม่ให้เก็บไว้ที่บ้านนะครับก็ไปไว้ที่วัดนะครับหลวงพ่อเห็นท่านก็เก็บรวบรวมไว้นะครับท่านก็เก็บรวบรวมไว้พอได้จำนวนค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมีการเอามาสร้างเป็นวัตถุมงคลขึ้นมาแล้วถามว่าทำไมช่วงนั้นต้องสร้างพระกันเยอะหลายๆเกจิเลยช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามครับนะครับช่วงสงครามปี 84-85 นี่นะครับทหารต้องการกำลังใจขวัญกำลังใจนะครับทหารตำรวจทั้งประชาชนด้วยนะครับก็เลยมีการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมานะครับเนาะฉะนั้นก็ไม่แปลกอะไรนะครับที่ยุคนั้นจะมีการสร้างพระขึ้นมาเยอะหลายเกจิเลยนะครับที่มีการสร้างพระขึ้นมานะครับในช่วงนั้นนะครับตรงนี้ที่ผมถือก็เป็นทางโซนหลวงปู่นาคนะครับโซนหลวงปู่นาควัดละคังนะครับสวยดีแล้วก็ตลาดก็สวยนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ไว้เท่านี้คลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ